สวัสดีครับผมวันนี้Awesome TV นะครับอยู่ในการแบบว่าแนวทางและกันสำหรับแอปพลิเคชันใหม่นะฮะที่เพิ่งจะออกมาไม่นานนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เราสามารถเล่น PlayStation 4 นะครับแบบ Remote Play บน iOS Android นะครับหรือว่าเป็นมือถือนะครับซึ่งสามารถควบคุมได้เลยนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆแม้แต่ว่าคุณจะอยู่ด้านนอกห้องของคุณนะครับหรือว่าอยู่ด้านบนด้านล่างนะครับอันนี้เบื้องต้นนะครับจะเป็นการสอนก่อนว่าจะดาวน์โหลดยังไงแล้วก็ขั้นตอนเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเบื้องต้นนะครับให้เราดาวน์โหลดPlayStation Remote Play นะครับที่ App Store นะครับแล้วก็ Google Play นะครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดมาแล้วครับเนี่ยก็จะขึ้นมาที่หน้าจอได้เลยนะครับตรงนี้นะฮะจะเป็นการเซตอัพนะครับเบื้องต้นผมเซตอัพไปแล้วครับก็คือให้เราล็อกอิน ID เดียวกับ ID ที่เราล็อกอินใน PlayStation นะครับซึ่งหลังจากที่เราล็อกอิน PlayStation แล้วนะครับให้เราทำการกดเริ่มนะครับโดยการต่อ Wi-Fi ก่อนนะครับทั้ง Wi-Fi ของตัวเครื่องเองแล้วก็ Wi-Fi ของตัวอุปกรณ์ที่เราจะใช้อย่างเช่น iPad ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการกดเริ่มเลยดีกว่านะฮะโอเคครับโดยตัวเครื่องนะครับก็จะทำการล็อกอินเชื่อมต่อกับ PlayStation ของเรานะฮะแล้วก็ไปยังอีกเครื่องหนึ่งก็คือตัว iPad ของเรานั่นเองนะครับโดยจะมีเป็นปุ่มแมนนวลหรือว่าขั้นตอนการกดนะฮะทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์นะครับซึ่งก็เราจะเห็นได้ว่านะครับเราจะสามารถควบคุมตัวอุปกรณ์ของเราได้เลยนะครับแถมสามารถเล่นเกมได้ด้วยนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับผมก็ทำการกดอยู่นะฮะตอนนี้ผมก็สามารถเข้าไปที่เกมต่างๆได้เลยนะครับเบื้องต้นนะครับมันจะมีการกดปุ่มต่างๆผ่านทางแป้นคีย์บอร์ดได้เลยนะครับแต่เบื้องต้นตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่ตัวผมหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับถ้าเราจะต่อจอยนะครับกับตัวเครื่อง iPad หรือว่าเป็นตัวมือถือที่เราใช้อยู่นะครับอาจจะยังใช้ไม่ได้นะครับเหมือนกับว่ารีโมทเพลย์เนี่ยบังคับให้เราเล่นเฉพาะแค่แป้นแบบนี้เท่านั้นนะครับโอเคก็คือเราจะสามารถเล่นได้เลยนะครับเห็นไหมฮะคือมันสะดวกมากๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะเล่นเกมของตัว PlayStation 4 ซึ่งสามารถออกไปด้านนอกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวข้างบนของห้องเรานะครับหรือว่าข้างล่างนะครับหรือว่าจะเป็นตรงบริเวณนอกบ้านนะครับก็สามารถเล่นได้ถ้ายังเชื่อม Wi-Fi อยู่นะครับก็ยังสามารถเล่นได้เลยนะฮะเดี๋ยวเบื้องต้นผมจะลองโชว์เกมเพลย์ให้ดูก่อนละกันนะครับว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่านะครับAlright, move out. So much for teamwork. I think I'll handle the closer one first. Gotta start somewhere. disappointed.โอเคครับผมถ้ามีเนื้อหาเพิ่มเติมยังไงฝากติดตามทาง YouTube Channel เราคุณซับสไครป์ก็กระดิ่งไหมครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ